เอ๋ยสวัสดีครับหลานๆสติ๊กเกอร์ลาย KRK มาแล้วนะครับและสามารถจับจองจับจองกันได้เลยครับในร้านค้าในรายสติ๊กเกอร์สุดเท่ราคาไม่แพงเวอร์ซื้อเลยเอ้ยหลานลุงก็เป็นเพียงแค่ชายแก่คนหนึ่ง yeah. ที่ผมรักสุดหัวใจไม่มีใครเทียบลุงสิ่งที่อยากจะบอกกับลุงตอนแรกที่ได้เจอคือว่าผมรักลุงลุงอย่าบอกใครนะมาคุยเรื่องตลกเอาหกโมงเย็นถึงตีสองไม่รู้ว่าคุยอะไรแต่มันออกมาจากในสมองของผมรู้แค่อย่างเดียวคือรักของเรามันตอบสนองความรักที่มีให้กันมันเป็นของขวัญของเราทั้งสองลุงกับผมเรามาเกิดมาเพื่อคู่กันถ้าใครทำให้ต้องจากบอกเลยว่าไม่มีวันเพราะใจผมอยู่กับลุงบอกตรงๆเลยว่าไม่ใช่ฝันและผมจะอยู่กับลุงจนกว่าเลขสวยนะเลข12ภาค12เฮ้ยโอ้อะไรวะเนี่ยฮะเฟิร์สฮะอรุณสวัสดิ์อรุณสวัสดิ์นะตื่นเช้าจังเลยวันนี้โอ้ยไม่ได้นอนที่เมื่อคืนพี่ฉี่ผมตกเตียงตื่นเลยก็แง่สินอนดิ้นน่ะไปวันนี้ทำอะไรกันดีเราต้องลงไปหาลุงแซนด์วิชเป็นกิจวัตรอยู่แล้วยังจะถามอีกเนาะลุงสวัสดีอ่ะว่าไงอ่ะสวัสดีทุกคนปลาเมื่อคืนอร่อยไหมลุงโอ้โหอย่าจะบอกว่าหน้าตูดพังกันเลยทีเดียวเชียวไอ้บ้านี่บอกว่าอย่าไปซื้อเจ้าเก่าเจ้าเก่าก็บ้าเลยครับซื้อเจ้าใหม่นะเนี่ยใช่ไหมใช่ไหมใช่ๆลุงโอ้โหรสชาติจะเหมือนเดิมแล้ววันนี้เนี่ยมีงานได้ทำนะรู้ไหมงานอะไรครับอ่ะเฟิร์สจะเหยียบผมผู้ใหญ่อยู่แล้วเนี่ยชิบหายไปลงไปข้างล่างด่วนเลยก็เห็นเรียกผมก็ขึ้นมานะวันนี้เนี่ยลุงเลือกตั้งแล้วนะรู้ไหมลุงติดต่อไปตั้งแต่เมื่อคืนละเดี๋ยวเขาก็ขึ้นโปสเตอร์ให้ละฮะเลือกตั้งเฮ้ยเอาจริงดิครับแล้วไอ้เอ้าลุงจะเป็นนายกอีกรอบเลยครับใช่ไงครั้งก่อนนี่คือไม่เข็ดเลยครับแบบซื้อเรือดำน้ำมา30ล้านนี่ยังไม่อันนั้นจำผิดลำนั่นเรือสำราญเฉยอ๋อไม่พูดเล่นเฉยหยอกลุงลุงครับถ้างั้นเดี๋ยวจะให้พวกเราทำอะไรครับอะไรนะพูดใหม่สิคือจะให้พวกเราทำอะไรครับวันนี้เฮ้ยเดี๋ยวไปเป่าประกาศให้หน่อยนะว่าลุงให้เลือกลุงนะลุงเบอร์อะไรครับเบอร์หนึ่งสี่ถามได้ปะโถอ๋อครับแล้วนโยบายคืออะไรครับไม่โกงไม่รวยนโยบายหาเลยไม่โกงไม่รวยเป็นนโยบายที่ดีครับลุงโอเคแล้วคิดว่าเขาจะเลือกลุงเหรอครับเนี่ยใช่แม่คนเราตรงคนเขาชอบคนตรงๆโอเคไหมคนตรงๆอ่ะจะมักจะเป็นคนที่บริสุทธิ์อ๋อครับคือบอกกันอย่างนี้เลยนะถ้างั้นเดี๋ยวผมไปก่อนนะครับโชคดีครับลุงเดี๋ยววันนี้ปลามาฝากลุงไม่เอาเว้ยเฮ้ยเฟิร์ดนโยบายหาเลยวะเนี่ยไม่โกงไม่รวยมันเป็นแคปชั่นที่ปัญญาอ่อนที่สุดของลุงแซนดี้นั่นแหละโอเคไม่โกงไม่รวยก็เพิ่งรู้เหมือนกันไปไหนกันดีวันนี้ไปสวนวันนี้เราหยุดนะพี่ไปสวนเหรอวันนี้วันอะไรวะวันสาธารณะวันนี้วันอะไรเมื่อวานวันศุกร์วันนี้วันเสาร์นะพี่อืมเหรอใช่พี่ว่าเป็นวันของพวกเรานะก็วันของเราเออนี่ไงป้ายลูกเฮ้ยนี่ไง LED ด้วยโน่ไอ้นี่ใครวะเนี่ยไอ้หน้าแดงแป๊ดนี่ใครวะเนี่ยเลสเบอร์2เดี๋ยวขออ่านนโยบายก่อนนะเบอร์1เลือกผมลุงแซนดิชนโยบายก็จงคนปลูกให้ห่างจากตัวบ้านก็ไม่รวยฮะอะไรนะอะไรอ๋อเนี่ยเหรอนโยบายของเลสเหรอก็จงคนอะไรนโยบายหูกระจงควรปลูกให้ห่างจากตัวบ้านนโยบายหาอะไรกับมันวะเนี่ยโอ้โหนี่คิดว่าลุงแซนดิชปัญญาอ่อนเลยนะครับใช่จะบ้าตายเดี๋ยวเฮ้ยโรงพยาบาลมาจากไหนวะเนี่ยไปทางไหนเฮ้ยโรงพยาบาลมาจากไหนเนี่ยว้าวโรงพยาบาลสุดยอดเลยอ่ะเฮ้ยแล้วนี่มันอะไรเนี่ยสถานบันเทิงเหรอใช่ๆไอ้ยะเฮ้ยสร้างกันเร็วจังนี่เพิ่งตื่นนะเนี่ยตื่นมาก็เจออะไรแปลกๆแล้วเอ้าไปไหนเนี่ยเฮ้ยเฟิร์สว่าไงเฮ้ยทำอะไรกำลังเหม่อดูอยู่ปั๊บนึงมันแปลกตาไม่เคยเห็นมาก่อนโอเคเดี๋ยวไปสวนสุขภาพกันเลยดีกว่าไปเออไม่ได้ไปนานแล้วเดี๋ยวไปเต้นโยคะนะเอาป่ะฮะอะไรเออไปจะพยักหน้าทำไมวะเนี่ยเร็วๆดิตามมาปั๊บนึงเจ็บฟันโอ้เจ็บโอ้เร็วโอ้มันจะพาผมไปหาหมอฟันหน่อยลูกพี่มันมีอ๋อนี่ไงโรงพยาบาลเดี๋ยวพาไป
ู้เจ็บฟันแล้วเนี่ยเมื่อคืนเอาฟันไปจูบปูนมาเจ็บมากเลยพี่ทำไมอ่ะไปทำอะไรมาโอ้เมื่อคืนนี้นะผมเห็นฟันเป็นอาหารไว้เลยเอาฟันถูเลยเห็นปูนเป็นอาหารฟันลุยเลยสรุปปูนหรือฟันเป็นอาหารมันก็เป็นทั้งคู่ควรไปหาหมอได้ไหมทำไมสวนสาธารณะทำไมเราต้องเหนื่อยกันขนาดนี้อ่ะที่จริงมันไปทางรถไฟได้นะรถดุโหเรานอนแบบตื่นสายมากเลยดูดิตื่นมาไม่กี่วีก็โอ้จะมืดแล้วเนี่ยใช่เฮ้ยแต่ว่าเมืองเราก็สวยเหมือนกันนะเนี่ยดูดิโอ้ว้าวเฮ้ยโรงพยาบาลมันสร้างเร็วมากๆเดี๋ยวโรงพยาบาลของใครวะเนี่ยบริษัทพรีเมียมหรือของลุงซันดิสวะผมว่าน่าจะของบริษัทพรีเมียมนะลุงซันดิสช่วงนี้ก็ยังหมกตัวอยู่ในบ้านผมไม่เคยเห็นเขาติดต่อเลยนั่นสิเฮ้ยไปขึ้นไปโอ้ยเอาโอ้โหมายก็อดมันจะทางตันนะเอ้ยชิบหายไอ้นี่ขุดได้ปะขุดได้ปะเฮ้ยใช้มือขุดได้ได้โอ้ยเอ้าทำไงวะเนี่ยเดี๋ยวยังไงดีอ่ะโอ้ยใครขุดเฮ้ยเฟี้ยวอะไรพี่เอามาไงเนี่ยพี่ผมก็มีคนคือผมมาช้าหน่อยพี่คือแบบว่ามีคนมาส่งช้าการเวลามันส่งช้าพี่คือการว้าวอ่ะพี่เอาจริงดิคือตอนเนี้ยคือผมอยู่ในมิติอ่ะพี่อยู่ในมิติแล้วแกมายังหู10กว่าปีแล้วนะไม่ได้เจอกันใช่พี่ผมเพิ่งส่งอ่ะพี่สบายดีมั้ยก็พี่แก่ขึ้นนะผมยังหนุ่มเหมือนเดิมเลยพี่โอ้ยโอ้ยตัวเองคือนี่10ปีเหรอพี่ผมผ่านไปแค่10วันเองพี่10วันเออนี่10ปีเหรอพี่10ปีแล้วไอ้บ้าเอ้ยไปอยู่ไหนมาเนี่ยผมอยู่ในการเวลาพี่แสดงว่าพี่แก่ขึ้นผมหนุ่มพี่เออโอ้ไม่เจอกันนานเฮ้ยเฮ้ยต่อเฮ้ยใช่ต่อป่ะเนี่ยต่อเอ้าครับมันไปไหนวะมันไปไหนของมันอ่ะต่อหล่นมันหล่นเฮ้ยเราจำผมได้ไงเนี่ยเอาจำได้ดิโอ้โหใส่ชุดตัวนี้เหม็นๆอย่างนี้ใช่เลยอ๋อผมอาบน้ำเมื่อวานครับเฮ้ยแล้วมาจากไหนกันเนี่ยผมก็มาจากคุณเฟียวครับใช่ใช่ผมมาด้วยกันนะคือผมอยู่ในมิติ10วันนะคือผ่านไป10วันเองนะสำหรับผมอ่ะฮะ10วันสิบวิก็บ้าละเออสิบวันใช่สิบวันสิบวิแต่ของแต่ไม่แชมป์กี่ผมไม่แชมป์สิบปีเหรอใช่มานานแล้วโอ้ทำมานานจังอ่ะไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเนี่ยดูดิหน้าแต่ละคนว่าแล้วแก่ขึ้นจำได้ไหมเนี่ยครูแกเนี่ยจำได้ไหมเนี่ยเอ้าครูทำไมงอขึ้นแล้วอ่ะงอขึ้นงอขึ้นคือเราผมยังเด็กอยู่ไงเอออยากตบนักเรียนเฮ้ยโอ้โหคิดถึงมากกอดหน่อยเฮ้ยกอดอายุเท่าไหร่พี่อายุ28แล้วทำไมใช่หรอผมอายุแค่17เองพี่17เองจริงอ่ะอ้าวใช่พี่แก่ผมคือเฮ้ยจะเฮ้ยอะไรพี่จะเฮ้ยตามทำไมล่ะเฮ้ยโอ้โหตอนนี้คือเราต้องไปเห็นเขาใบผมเห็นใบประกาศหออะไรสักอย่างของลุงแซนดิสด้วยฮะเออใช่ใช่ลุงจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรวะรปภเอ้ยไม่ใช่นายกใช่จะเป็นนายกอีกครั้งแล้วอ่ะลุงจะเป็นอีกรอบเหรอใช่ใช่ไม่เข็ดลุงเฮ้ยเดี๋ยวไปบ้านพี่ไหมไปอยู่บ้านไปผมอยากไปฮะโอ้โหน้องรักคิดถึงไปทุกคนไปนอนกันเรามีรถไฟเราไม่นั่งรถไฟล่ะเออว่ะไปนั่งรถไฟกันเถอะไม่รถไฟเฮ้ยเรารู้ปะเนี่ยว่าเมืองนี้มันเปลี่ยนไปเยอะมากเลยนะใช่ๆคือเปลี่ยนไปเยอะมากคือผมผ่านไปแค่10วันมันเปลี่ยนไปเยอะมากเลยอ่ะบ้านเราอ่ะใช่เอ๊ะนี่บ้านเราเหรอแน่ใจไม่ใช่ไม่รู้กันนะไม่ใช่ซิตี้ซันดิสแล้วนะไม่ใช่แล้วนะฮะใช่เหรอพี่ที่ไหนอ่ะคือไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันมันส่งลงมาผมก็ลงมาตรงน้ําฮะอ๋อขึ้นไปยังไงมีที่ขุดมั้ยมีมั้ยนะฮะอ๋อผมมีบันไดอยู่บันไดด้วยนะบันไดวงเล็บบันไดปันใจปันใจปันใจวะเนี่ยปันใจวะเนี่ยเดี๋ยวขอขึ้นกันนะเฮ้ยช่วยขอโดนดิพี่ต้องเสียสละให้น้องนี่ไม่ได้ดิเฮ้ยช่วยไหมเอ้าไอ้บ้าไอ้มาเป็นหลุมนี้เลยแชมป์เร็วพี่แชมป์เดี๋ยวขึ้นยังไงแล้วจับมือผมจับมือผมขึ้นง่ายๆไปนอนบ้านกันโอ้โหนานๆที่จะได้เจอกันนานหรอ10วันเองพี่เห็นนานเลยพี่ไอ้บ้าของพี่มัน10ปีไปตามพี่มานะโอเคพี่แล้วไอ้ชิโกงอ้าวแล้วจะเดินมาทำไมเล่าอีบ้าเอาทำไมไม่มีรถไฟวะเนี่ยเอาตายเหมือนตู้จะเจ๊งแล้วต่อพี่แชมป์อยู่ไหนพี่ฮะอยู่นี่โว้ยเอ้ยกำลังไปเร็วไกลแล้วพี่ผมมาแล้ว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 โอเคโอเคโอเค
เดี๋ยวๆๆรอรอพวกนั้นก่อนโอเคมานี่เพียวถามเลยหน่อยดิอะไรพี่อะไรพี่แล้วคนที่เหลือไปไหนเนี่ยมันคนที่เหลือพี่มันอยู่ในมิติมันยังไม่มาเลยพี่เอาจริงดิใช่ๆๆคือผมไปทัวร์ในมิติกันแบบว่าหลายมิติแล้วพี่เอาแล้วไปไหนมาเนี่ยไปไหนมาคือตอนนี้ผมไปยุคนี้มาพี่ยุคยุคอะไรอ่ะที่เป็นสามเหลี่ยมอะไรอ่ะอ๋อสามเหลี่ยมเบอร์บิวด้าเหรอไม่ใช่ไอพีระมิดนะฮะยุคอะไรอ่ะยุคอียิปต์เออใช่ไปยุคอียิปต์เฮ้ยนี่แกเจอฟาโรห์ด้วยเหรอเนี่ยใช่ผมไปใช่ผมเจอฟาโรห์ครับผมมีวิชาอะไรสักอย่างนะฮะคือผมไปฝึกมาครับวิชาแล้วแบกอิฐก่อสร้างพีระมิดเขาเรียกว่ากรรมกรกรรมกรนะโอเคมาไปหาลูซาดิสไหมแต่โลกนี้ก็คือเปลี่ยนไปเยอะมากครับผมใช่มันเป็นโลกเทคโนโลยีใช่เหรอนี่คือ10ปีเหรอ10 วันเออ10 วันจริงเหรอพี่เพราะจริงอาจารย์นี่บอกเลยจริงเอาแล้วแกเริ่มเป็นไก่แล้วเหรอเนี่ยอ้าวเป็นนานแล้วพี่ผมเขาอยู่ในอียิปต์กับผมก็ใช้เนี่ยเกี่ยวกับคาถามัมมี่โอ้ยเป็นไงเฮ้ยลองทำดิก็ตอนนี้ก็ยังแบบว่าผมมาอยู่โลกนี้ผมก็ไม่มีแบบว่าอุปกรณ์มันต้องใช้อุปกรณ์ฮะคือยังไงอะอธิบายมันเป็นขั้นตอนมันต้องมีอุปกรณ์ฮะคือต้องมีดวงตาแมงมุมพี่แล้วก็มีเนื้อไก่แล้วก็เนื้อเป็ดนะฮะมาไหว้ผีฟ้าไปหาลุงสดิษฐ์กันเลยก่อนไปลุงอาจจะคิดถึงอุ้ยเป็นไงเป็นไงใช่แป๊บนะฮะลุงแซนดาวครับเหมือนไม่เคยเล่นอุ้ยพี่ฮะอะไรเนี่ยใช่มันคือลิฟไอ้บ้าเอ้ยอย่าเล่นบ่อยสิเดี๋ยวลิฟพังมันมีพี่มันคืออะไรอะผมงงหมดแล้วเนี่ยมันคือลิฟภาษาอังกฤษลิฟคือผมเหมือนผมเป็นเหมือนเป็นผมเด็กบ้านนอกเข้าดอยเออใช่ไปหาลุงกันนะลุงครับผมมาเลยครับลุงนี่ใครมาโอ้โหเฮ้ยต่อมาไงเฮ้ยเอาแกเลิกเป็นไก่นั่นแหละโอ้โหไม่เจอกันตั้ง10 กว่าปีหน้าตาหล่อเหลาขึ้นนะแกเนี่ยใช่แล้วลุงเอาเฟี้ยวสวัสดีพี่เฮ้ยคิดถึงนะเนี่ยรู้ไหมลุงคิดถึงดีลุงแก่ขึ้นแล้วเนี่ยลาเฮ้ยพรุ่งนี้เดี๋ยวลุงไปเลือกตั้งแล้วเนี่ยเดี๋ยวเลือกลุงด้วยนะใช่เห็นอยู่ใช่ลุงต้องชนะนะเออต้องชนะอยู่แล้วบัดโทมาดีมากอดเลยโอ้ยคิดถึงเร็วๆมากอดโอ้ยโอ้โหหลานรักมานี่จุ๊บจุ๊บนะจุ๊บโอ้ยเกย์วะเนี่ยยังไงเฮ้ยไอ้เรื่องผู้หญิงเอาไงฮะไอ้ผมใจเย็นดิค่อยๆคล้ายๆลุงค่อยๆเป็นค่อยๆไปลุงเฮ้ลุงครับลุงแล้วคือพวกเราขอนอนด้วยกันทั้ง4คนได้ไหมครับในบ้านนี้ได้สิปะโถแม่คุณรู้จักกันทั้งนั้นเลยทำหน้าพี่แชมป์ลงคือผมอยากมีงานทำอะฮะเฮ้ยนี่ไงทำกับพี่แชมป์ไงบริษัทพรีเมียมเนี่ยเดี๋ยวให้ทำกับ4คนเลยพรีเมียมใช่ใช่ไหมใช่คุณพีใช่ไหมอะผมไม่เห็นคุณพีเลยอะคุณพีหายไปไหนฮะเออคุณพีไปต่างประเทศครับแต่ว่าคุณพีมีหุ้นส่วนนะครับหุ้นส่วนใช่เหรอใช่โอมผมไม่รู้จักพาผมไปแนะนำตัวนะฮะได้คือ okay. หลังจากที่ออกจากบ้านไปก็แล้วภรรยาเขาอยู่ไหนครับเนี่ยภรรยาเขาก็อยู่ในมิติอยู่ครับผมภรรยาใช่ภรรยาเดี๋ยวต่อมาดูนี่ข้างบนเร็วไปเดี๋ยวผมไปเดี๋ยวผมพาไปน้องๆดูกันนะครับไปดูบ้านได้วันดีราตรีสวัสดิ์นะครับวันดีวันดีไปวันดีครับคุณลุงแซนดาวแซนดิสเฟิร์สนี่ไอ้ต่อนอนพื้นนะน้องชายอ้าว3เตียงเออขอนอนกันเลยเดี๋ยวนอนพื้นเองต่อไปขึ้นไปนอนขึ้นไปนอนจี้ไปๆนอนกันมึงอย่าเบียดกันดิสวัสดีครับทั้ง2คนสวัสดีครับสวัสดีครับผมคุณเลสครับครับผมผมติดป้ายประกาศให้แล้วนะครับอ๋อขอบคุณมากเลยครับผมส่วนนโยบายของคุณมีอะไรมั่งครับงั้นผมขอเป็นเอางี้เลยดีกว่าหูกระจงโคมปูที่หายจากตัวบ้านครับผมอะไรนะครับเดี๋ยวฟังซัดๆและซัดๆนะครับผมครับผมหูกระจงโคมปูให้หายจากตัวบ้านครับเข้าใจปะเข้าใจก็ได้ครับผมแล้วนโยบายที่จะบริหารประเทศมีอะไรมั่งครับผมนโยบายอะไรเหรอครับอ๋อก็จะทำให้ประเทศราบเอ้ยประเทศชาติล่มจมแล้วก็ทำโกงคดโกงคนอื่นครับผม
ดูดีไหมฮะผมว่าแคมเปญนี้โอเคนะครับงั้นโชคดีนะครับผมครับผมส่วนคุณเบียร์ครับครับผมผมเชิญคุณมาให้มาเป็นประธานในพิธีครับผมอ๋อได้ครับยินดีครับผมโอเคครับงั้นขอบคุณทั้งสองมากเลยนะครับผมขอบคุณครับผมครับผมเดี๋ยวผมพาไปทัวร์ครับผมอ๋อขอบคุณมากครับได้ครับผมบายบายเฮ้ยทุกคนหายไปไหนหมดวะเนี่ยชิบหายละเฮ้ยเอ๊ะวันนี้เป็นวันเลือกตั้งด้วยสิลุงสนิทครับลุงค่ะเฮ้ยเอ้าลุงก็ไม่อยู่โอ้ยสงสัยจะไปเลือกตั้งกันหมดแล้วรีบแล้วเราโอเคว้าวตื่นเช้าเว้ยแต่ก็สายอยู่ดีอยู่ไหนกันหมดวะเนี่ยทุกคนครับทุกคนพี่แจมฮะมาเขาพี่รอพี่ตั้งนานแล้วพี่ตื่นสายแล้วไหมเนี่ยเอ้าแล้วทำไมไม่ปลุกเล่าโอ้ยผมรีบไงลุงบอกให้รีบไปเห็นพี่แชมป์นอนแบบว่านอนอะไรอ่ะปลุกแล้วนอนตายดีกว่าพี่เหมือนพี่ซ้อมตายอ่ะคือแบบนอนซ้อมตายอ่ะอ๋อหลับลึกอะไรงี้เหรอเอาแล้วต่อทำอะไรต่อไปขอทานพี่ฮะใช่พี่ทำไมต้องขอทานด้วยอ่ะไม่รู้มันพี่มันไปขอทานผมไม่มีอะไรจะแดกไม่มีอะไรจะแดกใช่ใช่ไปเลือกตั้งพี่ไปสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับผมเอาคุณโอมครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับเฮ้ยเอ้าคุณเอาเพลงเอามาแล้วเหรอครับใช่ใช่เพิ่งมาเมื่อวานตอนกลางคืนครับเอ้าแล้วมาจากไหนครับเนี่ยไม่ตีไหนเนี่ยไม่รู้ครับหลับยาวเลยครับหลับมาจากไหนเนี่ยมาจากหมอชิดปะเนี่ยเพิ่งลงรถเมล์ปะเนี่ยจะสนใจซื้อปลาไหมครับเอ้าจะขายปลาอยู่เลยครับโอ้ยแล้วทำอาชีพอะไรครับเนี่ยทำอาชีพอะไรครับเนี่ยตอนนี้ฮะโดนล่าไปเป็นตำรวจแล้วครับโอ้ว้าวแล้วคุณแซมเหรอครับอ๋อผัวฮะตอนนี้เหมือนผัวเขาจะอยู่ในมิตินะฮะผัวชื่อใหม่ฮะเรียกชื่อใหม่เฉยครับชื่อเล่นใหม่ชื่อเล่นใหม่ชื่อผัวแล้วคนนี้ใครครับเนี่ยสวัสดีครับครับผมเป็นใครครับเป็นเป้าลาฮะเอ้าอะไรกูเข้าหลามเข้าหลามข้างหลังเข้าหลามข้างหลังอ๋อข้างหลังโทษครับครับไม่เป็นไรโอเคทุกคนนั่งกันเลยครับนั่งที่นั่งที่พี่แชมป์นั่งที่นี่พี่นั่งนี่พี่นั่งโอเคพี่แชมป์ว่าพี่แทงคนไหนผมแทงลงซานเดสพี่ก็แทงเฮ้ยเลือกตอนไหนวะเนี่ยแล้วงานเริ่มตอนไหนเนี่ยพี่แชมป์นะพี่แจ้งผมแทงนี่พี่ผมแทงเขาพี่แทงคนใหม่พี่มันเท่ดีพี่ทำไมอ่ะมันเมากาวพี่ผมดูทางน่าจะใช้ได้อยู่พี่เอาไม่เลือกอีกสักนิดวะพี่แจ้งเพราะว่าคู่นี้ชกกี่โมงพี่จะบ้าเหรอนี่มันเลือกตั้งพี่แจ้งฮะคู่นี้แต่งกี่โมงพี่จะบ้าเหรอเอ้ยฟังเขาสิเขาจะพูดแล้วมั้งเนี่ยอ้าวครับผมตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วถึงเวลาก็นะขอโทษดีนะชาวเมืองทุกท่านเลยนะครับที่อยู่เมืองนี้นะวันนี้ก็จะเป็นวันเลือกตั้งนะระหว่างลุงแซนดิสแล้วก็คุณเดสนะครับผมครับลุงแซนดิสครับนโยบายของลุงนี่อะไรครับผมนโยบายเหรอไม่โกงก็ไม่รวยครับแล้วก็ของคุณเดสครับหูกระจงคนปู่ห่างจากตัวบ้านครับผมโอ้ตอนเลยครับผมครับอะไรวะนั่นดินะครับก็ผมได้เป็นตัวแทนนะครับในการเลือกตั้งวันนี้นะครับก็นะเลือกตามชอบเลยชอบคนไหนก็เลือกคนนั้นนะใครที่พัฒนาหมู่บ้านเราหรือบ้านเมืองเราเนี่ยได้ดีก็เลือกคนนั้นนะชอบผู้หญิงไม่ชอบผู้หญิงแล้วเลือกตอนไหนวะเนี่ยเฮ้ยเอาอะไรเอาอะไรไงอ่ะเอาเรื่องยังไงทำไมเขาเงียบอ่ะเดี๋ยวผมก็จะให้ใบจระสีใบสีแดงกับสีเหลืองนะให้ทุกท่านเนี่ยชูสีที่ตัวเองชอบนะชูสีชอบสีดำครับชูสีแดงเป็นทหารครับใช่ชูวิทย์ว่าที่ต่อยหน้านักข่าวใช่ไหมสีดำใช่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 สีดำนี่ไม่ได้เป็นทหารนะก็สีแดงเนี่ยเป็นทหารสีดำไม่เป็นอันนี้เหลืองอันนี้เสื้อแดงเสื้อเหลืองใช่ไหมฮะเดี๋ยวใจเย็นอ๋อโอเคครับถ้างั้นเดี๋ยวเลือกยังไงครับอธิบายรอบนึงได้ไหมครับเดี๋ยวผมจะให้
ธงเป็นสีแดงกับสีเหลืองนะสีแดงคือเบอร์หนึ่งสีเหลืองคือเบอร์สองนะครับผมแล้วก็ให้ทุกคนนะชูสีที่ตัวเองรักหรือตัวเองชอบอ่ะครับผมได้ครับครับโอเคนะครับผมครับผมเอาเข้ามาแล้วแจกทัวร์แจกทัวร์แล้วสีแดงนี่ของใครอ๋อของชนิดครับโอเคผมขอก่อนครับผมขอก่อนเฮ้ยต่อคิวดีทุกคนต่อคิวดีต่อคิวต่อคิวครับครับผมขอสีแดงครับเร็วอย่าสลับคนไปครับโอเคไปต่อเลยเอางี้ดีกว่าเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวผมจะใส่ในกล่องแล้วกันกล่องโอเคเอ้าเฟียวเอากล่องมาจากไหนวะเนี่ยผมวางให้ฮะผมวางให้เฉยคือผมขโมยเข้ามาช่วยเลยโอเคโอเคนี่ครับเฮ้ยทำไงวะนะเฮ้ยต้องเอาใส่หัวยังไงโอเคครับเอาไปทิ่มหัวเลือกผมได้ใส่กล่องนะแล้วก็เลือกตามใจชอบเลยชอบครับผมเฮ้ยปากก่อนขอปากตรงนี้เชียร์ลุงชนิด FC ลุงชนิดครับผมFC ครับลุงครับ FC ครับทุกคน FC ครับ KFC ลุงสู้มากเลยโอ้โหสีแดงเพียบเลยเว้ยชนะแน่นอนวันนี้เดี๋ยวตกลงเองจะเชียร์คนไหนกันแน่ครับลุงเซนนี่สีไหนครับสีแดงสิโถเอ้ยเฮ้ยไอ้บ้านี่สีแดงแต่งลุงเซนนี่ครับเล่นเลยเล่นสีเหลืองให้เล่นลุงผมสีเหลืองลุงสู้ลุงสีเหลืองเฮ้ยไอ้เฟียสทำไมเลือกสีเหลืองวะนั่นน่ะเฮ้ยเอ้าลุงคือแบบว่าเจอกันที่บ้านเดี๋ยวโดนตบเชิญครับเบียร์คุณเบียร์ครับเสร็จกันยังครับผมเสร็จแล้วครับใช่ประจำที่แล้วนั่งนี่สีแดงครับเนี่ยผมเอาเหลืองลุงผมเอาเหลืองเพราะว่าคือลุงเขาเหนื่อยแล้วไงลุงเป็นแล้วเป็นอีกยังไงก็ชนะอยู่แล้วมาเดี๋ยวเรามานับคะแนนกันดีกว่าครับให้ทุกคนโชว์สีที่ตัวเองชอบขึ้นมาครับผมครับผมสักครู่โอ้สีแดงเพียบเลยเว้ยเฮ้ยโอ้มีสีเหลือง2นะครับสีแดง3ครับสีแดง4ครับผมว้าวยังเป็นเอกฉันท์อยู่แล้วใช่นะเอาเป็นว่าชนะชนะการเลือกตั้งก็ลุงแซนดี้โอ้โหชนะเว้ยอะไรของคุณเนี่ยเฮ้ยอะไรวะอะไรวะเฮ้ยเดี๋ยวทำไมคุณถึงเลือกมันน่ะอะไรวะโวยวายอะไรวะน่ะเฮ้ยคุณดูแลบริหารไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะคุณอ่ะเฮ้ยอะไรวะเนี่ยแกบอกว่าฉันอย่างนี้ได้ไงวะนี่แกเป็นใครเนี่ยผมสื่อไปหมดแล้วว่าคุณบริหารประเทศนี้บริหารเมืองนี้ยังไงอะไรวะแล้วแกคิดว่าแกดีมากเลยมั้งเอาลงไปทำไมวะเนี่ยเฮ้ยวาร์ปได้เว้ยลงไปตามดีกว่าแกยังไงใจแกจะยังไงฮะฉันได้เป็นแล้วทำไมมีอะไรอะไรอะไรอย่ามีเรื่องสิครับใจเย็นครับใจเย็นครับผมฝากไว้ก่อนนะเมืองนี้ฉันจะกลับมาแก้แค้นเมืองนี้อะไรวะแพ้แล้วผ่านดูเถอะอย่าไปเตะเขาขาไปเลยไปเลยนะไปเลยคนในเมืองนี้จะไม่มีที่อยู่เฮ้ยไปเศรษฐกิจจะตกต่ำเฮ้ยไปดูเถอะทำไมพูดอย่างนั้นวะเนี่ยเฮ้ยไปคำพูดโคตรจะด็อกเลยอะไรครับเขาเป็นอะไรครับผมไม่รู้เหมือนกันไปต่ออย่าไปห้าวไก่นะครับเขาน่าจะเป็นคนนะเฮ้ยแชมป์นะแม่คนแบบนี้ไม่น่าจะเป็นนายกได้หรอกนะสุดท้ายลุงก็เป็นไงบอกแล้วเราต้องตรงๆบอกเขาตรงๆว่าเราโกงนะทุกคนครับขอบคุณมากๆเลยนะที่เลือกผมยกเว้นไอ้เฟียวแล้วก็ไอ้เพียงอ้าวผมเลือกอ้าวทำไมเขาทุกคนเขาสีแดงหมดอ่ะผมใช่ไงทำไมถึงเลือกสีเหลืองฮะคือเขาหล่อลุงไงลุงขี้เหร่เฮ้ยไม่ต้องมาอยู่บ้านลุงเลยนะถ้างั้นน่ะไม่เอาผมเปลี่ยนเปลี่ยนไม่ทันละกดผิดเมื่อกี้แกก็เรียกสีเหลืองโทถ้างั้นไม่เป็นไรขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่เรียกลุงเลือกครับเลือกฮะอะไรคืนนี้ไปเที่ยวกันดีกว่าอะไรเฟิร์สฮะไปเที่ยวไหนไม่ลุงไม่สนเว้ยเป็นนายกแล้วไม่ต้องสนใจเรื่องนั้นไปทุกคนครับแยกย้ายครับก็เดี๋ยวต่อไปนี้เดี๋ยวผมบริหารประเทศหรือว่าเมืองนี้ให้ดีขึ้นนะครับขอบคุณมากครับที่เลือกผมไปทุกคนเฮ้ยขอตังค์อะไรวะไอ้ต่อไปไกลๆไปขายบ้านต่อลุงก่อนครับเฮ้ยกลับบ้านละลุงกลับบ้านแล้วว่ะทุกคนไปตกบ้านแล้วคุณอยู่ที่ไหนครับผมจะได้ไปหาครับลุงโคตรขี้โม้เลยก่อนเลือกตั้งพูดกันในหนึ่งปีจะหาสาวถูกคุณชื่ออะไรชื่อผมครับเอ้าเลือกสีแดงแต่ก็ไม่รู้ชื่อซะงั้นผมชื่อแซนนะ
ฮะสิบใกล้หูนะผมชื่อแซนนะแซนฮะเฮ้ยคุ้นๆว่ะแซนหัวขาเฮ้ยเดี๋ยวแซนเหรอโอ้ที่รักผมทำงานอยู่ตรงร้านขายของตรงนู้นครับมันเป็นโลโก้แครอทอ่ะ NP แครอทไหนวะแครอทไหนวะแถวนี้ครับถ้าคุณเจอก็เข้ามาทักทายผมได้นะได้ครับเอาแล้วคุณเบียร์ครับคุณมาทำอะไรที่นี่ครับอ๋อผมมาใหม่ครับผมมันเป็นประธานบริษัทพรีเมียมครับผมว้าวเอ้าชิบหายแล้วคนบ้านเดียวกันพูดเหนื่อยเลยด้วยโอเคถ้างั้นเดี๋ยวกลับบ้านกันก่อนดีกว่ามั้ยเนี่ยมันค่ำแล้วถ้างั้นเจอกันนะครับทุกคนไปเฟี้ยวมานี่ไปไอ้ใครวะบ๊ายบายครับคุณแชมป์ใช่บ๊ายบายครับสมัครหรือเปล่าอ่ะสมัครอะไรสมัครงานสมัครที่ทำงานไงเฮ้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาสมัครไปนอนกันก่อนไปนอนโถดึกมันจะมืดแล้วรีบไปนอนมานี่ต่อมาขอทานโอ้ไอ้บ้านี่อุ้ยมันค่ำแล้วแล้วพาที่ตกดินแล้วอุ้ยสวยจังเอ้ยสวยสิสวยมันหน้าตาเลยคุณเฟี้ยวจู่ผมทำไมเฮ้ยว่าแต่แล้วพวกที่เหลือนี่เมื่อไหร่จะมาวะเนี่ยผมว่าอ้าวพี่แชมป์มันไม่มีบันไดพี่ไม่มีอยู่แล้วมันเป็นลิฟต์ไอ้บ้าบันไดอยู่ไหนจะวาร์ปมาดิโอเคพักไปนอนกันโอ้โหไปขึ้นไปนอนไปแล้วเฮ้ยง่วงแล้วเนี่ยโอ้ไม่ไหวแล้วเหนื่อยทั้งวันเลยง่วงมานี่นอนเฮ้ยต่อนอนนี่ต่อขึ้นไปดีขึ้นไปนอนเร็วๆง่วง